ยังอยู่ที่ผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะเจาะลงไปดูที่จังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ไล่เรียงกันมาเนี่ยก็มีรายชื่อจังหวัดนครพนมว่าต้องเตรียมรับมือต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าล่าสุดเนี่ยมีพื้นที่น้ำท่วมกี่อำเภอแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพูดคุยกับคุณเดชาพลกล้าหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเดชาครับครับสวัสดีครับครับค่ะตอนนี้น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในจังหวัดนครพนมเนี่ยส่งผลกระทบไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะคะครับสำหรับลำน้ำโขงนะครับในช่วงของจังหวัดนครพนมเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับอำเภอบ้านแพงนะครับอำเภอศรีสงครามอำเภอท่าอุเทนแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอธาตุพนมนะครับก็ยังมีระดับน้ำโขงนะครับ12เมตร56เซนนะครับซึ่งก็ขึ้นลงๆตามสถานการณ์นะครับถ้าหากไม่มีฝนมาเพิ่มก็จะทำให้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องได้ครับค่ะอย่างตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบกับน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะมีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนอะคะก็ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็อยู่ในเขตของอำเภอบ้านแพงนะครับบ้านโนนแพงบ้านแพงใต้นะครับก็ประมาณ50หลังคาเรือนนะครับแล้วก็บ้านอำเภอนาว่านะครับตำบลเหล่าพัฒนาตำบลท่าเรือก็ประมาณ60หลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีอำเภอศรีสงครามตำบลหาดแพงก็ประมาณ35หลังคาเรือนแล้วก็ตำบลท่าบ่อสงครามนะครับก็ประมาณ200หลังคาเรือนครับอะไรก็ตามนะครับเราก็มีการบริหารจัดการในพื้นที่รวมทั้งท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนายอำเภอแล้วก็ทางพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยเขาบูรณาการการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเต็มที่แล้วทางจังหวัดก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับค่ะอย่างแต่ละพื้นที่ที่เมื่อสักครู่คุณเดชาไล่เรียงมาเนี่ยจุดไหนถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากที่สุดแล้วระดับน้ำสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อะคะคือระดับน้ำสูงสุดแต่ละที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่ว่าในส่วนของอำเภอเมืองน้ำโขงนี้ก็จะอยู่ในระดับ12เมตรกว่าก็ห่างจากตลิ่งประมาณ40เซนอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอท่าพนมนะครับก็เพิ่มขึ้น8เซนนะครับส่วนอำเภอเมืองแถวห้วยบางกออย่างนี้ก็เพิ่มขึ้น10เซนอำเภอศรีสงครามก็เพิ่มขึ้น8เซนแล้วก็อำเภอนาว่าเพิ่มขึ้น9เซนส่วนอำเภอท่าอุเทนก็เพิ่มขึ้น11เซนแต่ละจุดมันก็จะไม่เท่ากันแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ครับค่ะอย่างตอนนี้ในพื้นที่นี่ฝนตกอยู่ไหมคะพื้นที่ไม่ฝนไม่ตกนะครับขณะนี้ฝนไม่ตกครับฝนไม่ตกแต่ว่าสิ่งที่กังวลก็อาจจะกังวลเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นมาถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้ามีฝนเพิ่มขึ้นมาค่ะและอย่างนี้เราเข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในการใช้ชีวิตอย่างนี้ค่ะครับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของให้พี่น้องประชาชนนี้หนึ่งคือไม่ให้อดนะครับหมายถึงว่าเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือไม่ให้มีผู้เสียชีวิตไม่ให้อดข้าวน้ำคือต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินแล้วก็ถุงมอบถุงยังชีพแล้วก็มียานพาหนะในการรับส่งถ้าเส้นทางไหนที่ไม่สามารถผ่านได้ก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.ทางทหาร
นปค22ทางมทบ210อย่างนี้ทางนรขมีหน่วยทหารและตำรวจพร้อมที่จะช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับท่านครับค่ะค่ะคุณเดชาคะเห็นที่เขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนครบอกว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำอีก1ล้านลูกบาศก์เมตรผ่านการลักน้ำภายในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำมีจังหวัดนครพนมอยู่ด้วยอันนี้เราประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบข่าวสารยังไงบ้างคะอ๋อเรามีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรามีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครพนมทุก9โมงเช้ามาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราประชุมอย่างต่อเนื่องมาทุกวันแล้วก็มีประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็สื่อมวลชนนะครับแจ้งให้พี่น้องประชาชนมีทั้งนายอำเภอเขาร่วมประชุมด้วยนะครับทั้งอำเภอแจ้งทางหอกระจายข่าวทางไปสื่อมวลชนนะครับมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทุกระยะนะครับค่ะและสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการมากที่สุดเนี่ยคืออะไรอะคะคือเร่งด่วนก็คือในเรื่องของอย่างเช่นการร้องขอยานพาหนะการร้องขอเรื่องเรือนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ทางท้องถิ่นหรือว่าทางอำเภอก็ขาดเหลือเรือหรือว่ายานพาหนะหรือว่ากำลังพลเนี่ยเราก็จะสนับสนุนทันทีนะครับหมายความว่าหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนตำรวจทหารเขาจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีส่วนเรื่องอื่นๆนั้นคือยังสามารถสัญจรไปมาได้อยู่ก็ยังไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมแต่ยังไงก็ตามทางจังหวัดนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมชายวิเดมงท่านก็ออกพื้นที่ตลอดอย่างวันนี้ท่านก็ไปที่ประตูระบายน้ำว่าบางกองครับก็ที่จะผักแจ้งให้ชมประทานผักดันน้ำนะครับแล้วพรุ่งนี้ท่านก็จะไปมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยทางอำเภอบ้านศรีสงครามทางหาดแดงครับค่ะโดยสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยอาหารยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยยังไม่มีปัญหาใช่ไหมคะยังมีเพียงพอยังไม่มีปัญหาครับยังรับมือได้เนาะครับค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้ตรวจสอบกับคุณเดชาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเดชาพลกล้าหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะคะก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือประชาชนคือลงพื้นที่กันทุกวันนะคะอาหารน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคยังไม่ขาดแคลนนะคะแต่ว่าถ้าจะมีการประสานก็คือเรื่องของยานพาหนะเรือที่จะเข้าไปในพื้นที่ใช่แน่นอนนะคะตอนนี้ผู้ประสบภัยเนี่ยมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนนะคะแต่ว่ามีการประชุมแล้วก็ตั้งเหมือนกับเป็นศูนย์ปฏิบัติการประชุมทุกวันสั่งการทุกวันว่าอะไรที่จะต้องเร่งดำเนินการแล้วอะไรที่จะต้องเร่งให้ความช่วยเหลื